แล้วมีท่านที่ครับหาใจครับแล้วก็มีบ้านอยู่ที่สงขลาบ้านอยู่ที่นราธิวาสด้วยนะแต่ว่าบ้านที่อยู่ประจำคือบ้านที่นราธิวาสเสาร์ที่จะมาหาใจทีเนื่องการที่เราอยู่ที่หาใจเนี่ยจะละหมาดก็สดเรียกมอดได้ขึ้นโอในกรณีของ มีบ้านอยู่หลายที่คือสองบ้านมีเมียเดียวหรือยังไงเมียเดียวเมียเดียวเพราะว่าทีมต้องไปทำงานด้วยปลูกบ้านอยู่ไว้พักอาศัยชั่วคราวหรือเป็นบ้านพักตากอากาศอะไรพักกับบ้านเราสมมติว่าพี่มาอยู่ที่นี่เลยจะหาไปพิษณุโลกเห็นบรรยากาศมันดีอะไรมันดีมันซื้อให้ไอ้นะไว้แต่ดีโอกาสไปพักผ่อนไปอะไรต่ออะไรบ้านกันก็บ้านเขาอิมันเลยบ้านที่นี่ก็บ้านเขาอิมันอะไรนู่นก็บ้านเขาอยู่ตกลงมีบ้านหลายบ้านแล้วจะเอายังไงกันดีล่ะพอจะไปมันก็เข้าข่ายลูกกงของเดินทางพอจะมามันก็เข้าข่ายลูกกงของเดินทางก็จะเอายังไงแล้วจะอยู่บ้านไหนละหมาดเต็มจะอยู่บ้านไหนละหมาดย่อใช่ไหมมันเกิดความลัดหลั่นกันมันจะต้องมีบ้านสักบ้านหนึ่งที่เป็นหลักที่จะถือว่าเป็นมุกีบ้านไหนอ่ะฮะรู้ไหมบ้านไหนผมน่ะไม่รู้หรอกแต่เจ้าของบ้านน่ะเขารู้ดีว่าบ้านไหนคือบ้านที่เป็นหลักเลยที่เขาฮะบ้านไหนก็ต้องไปพิจารณาและถ้าเดินทางออกจากบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังไหนบ้านใครก็แล้วแต่ถ้ามันอยู่ในขอบข่ายของคำว่ามุซาฟิรก็ย่อรวมก็แค่นั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าตรงนั้นของมุกีมตรงนี้ของมุกีมตรงนู้นของมุกีมเอามุกีมหมดไม่ใช่ไม่ใช่เอาทั้งหมดเป็นมุกีมนะเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยอ้าวยี่มัดอยู่มุกเกมไหนคำว่ามุกีมคนไทยเรียกว่ามุกเกมนั่นแหละเป็นคนมุกเกมไหน หรืออยู่ทุกมุกเกมฮะอยู่มุกเกมนี้อยู่มุกเกมนี้ก็ที่นี่เป็นที่มุกีมเวลาไปบ้านเมียที่ไหนก็ฮะใช่ปะนะไม่มีที่ไหนอีกบ้างป่ะชวนให้เขาทะเลาะกันคือถ้าออกจากบ้านที่เราอยู่เป็นหลักแหล่งแล้วเราอยู่ในสถานะของมุซาฟิรผู้เดินทางจะไปบ้านไหนอะไรตรงไหนก็ย่อและรวมยกเว้นในกรณีที่เราไปเป็นมะมุงเขาอ้าวพอเราไปสมมติมาเดินทางไปเมื่อกี้ไปนะเพชรบุญพอเลี้ยวเข้าไปละหมาดที่สุราที่เพชรบูรณ์อ่ะอิหม่ามก็ก่อนนั่งของเขาไอเราไปเป็นมะมุมเขาทำไงในกรณีที่เราไปเป็นมะมุมเขาเราก็ละหมาดตามเขาแต่ถ้าเราละหมาดเองเราก็ละหมาดย่อแล้วก็รวมด้วยคือแค่นั้น